สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม New Maple R ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว 2D MMO นะครับจะมาในรูปแบบของแนวตั้งนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่บนสโตร์ไต้หวันใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแฟนๆ Maple เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเวอร์ชันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศละกันนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมมานี่ฮะในส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีสายอาชีพให้เราเลือกเนาะใครที่เล่น Maple ก็น่าจะรู้อยู่พอสมควรนะครับนี่ฮะมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้นะครับนี่ครับมีหลายสายเลยนะครับมีปืนมีธนูมีดาบมีอะไรเงี้ยนะครับมีเวทนะครับผมนี่ครับสายโจมตีว่องไวอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาตัวไหนสายไหนยังไงนะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมลองเวทแล้วกันนะก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เรามาทำการนี่ครับเปลี่ยนทรงผมได้นะครับผมนี่จะเอาทรงผมไหนยังไงนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายก็ได้ตัวผู้ชายก็ทรงผมก็จะออกแบบมีเกลียนๆด้วยนะครับผมนะประมาณนี้ทรงนี้เท่ดีว่ะนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะมีในส่วนของสีข้างในตานะครับตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนในส่วนของอาวุธได้นะครับสีว่าจะเอาสีไหนนะรวมถึงชุดด้วยนะครับจะเอาสีไหนยังไงนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการใส่ชื่อตรงนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือกดปุ่มนี้ก็จะเข้าไปข้างในตัวเกมได้แล้วนะครับผมก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอีก ID หนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองเล่นไว้แล้วระบบหลายๆอย่างมันเปิดแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน ID นั้นครับผมโอเคครับก็กลับมาที่ ID ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลเวลจะอยู่ที่เลเวล27นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูบรรยากาศด้านในเลยนะครับเสียดายมันเป็นภาษาจีนอยู่นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเข้าใจอะไรมากกว่านี้นะครับนี่ฮะเข้ามาแล้วด้านในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะเจอคนอื่นๆนะครับที่ออนไลน์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมมีเพียบเลยนะครับในส่วนของการเล่นเนี่ยนะฮะระบบมันก็อาจจะมีแตกต่างจาก Maple ปกติทั่วไปนิดนึงนะครับก็มันจะเล่นง่ายกว่านะครับผมซึ่งเวลาที่เราจะไปเก็บเลเวลนะครับก็เนี่ยมันจะมีปุ่มนี้นะครับให้เรากดไว้เนี่ยแบบนี้ฮะมันก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบไอดอลนะครับที่ตัวละครเนี่ยจะทำการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หาของอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะกดรับรางวัลนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเพื่อรับนี่เห็นไหมมันก็จะมีของที่มันหามาได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบว่ากดเหมือนแบบเนี่ยรับของรางวัลจากตรงนี้นะครับระบบไอดอลทีเดียวเลยนะครับมันจะมีให้รับทั้งหมด3 ครั้งต่อวันนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือให้เราไปทำการแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะฮะเวลาที่เราทำเควสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ๊บส่งเควสไปส่งไปเรื่อยทีนี้ก็จะมีเควสต่อไปที่มันจะให้ทำครับก็กดดูนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรนะครับผมซึ่งก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะลองกดไปดูนะครับผมว่ามันให้เราทำอะไรนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับปุ่มเข้าไปต่อสู้นะครับเห็นไหมมันก็จะเข้ามาทำการทำเควสต่างๆแล้วนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเควสเนี่ยนะฮะมันก็จะมีบอกนะครับด้านบนนะครับผมว่าจะต้องจัดการพวกศัตรูพวกนี้นะครับให้ครบ30ตัวนะครับผมสกิลด้านล่างนะครับมันก็จะกดใช้อัตโนมัตินะครับมีอีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลอะไรนะเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่มเร่งความเร็วหรือปุ่มอะไรนะครับอ่านไม่ออกนะฮะก็รอมันเปิดตอนด่าน 10-11 นะครับมันถึงจะเปิดนะแล้วก็ปุ่มนี้ตรงกลางนะครับมันจะไม่เล่นให้อัตโนมัตินะครับเราต้องกดเองมันเหมือนแบบว่าเนี่ยถ้าไม่ตายนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมปุ่มนี้อาจจะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดท่าไม้ตายก็ได้นะครับผมนะอันนี้เดาเอานะครับนี่ครับกดไปปึ๊บนี่ประมาณนี้บรรยากาศต่างๆก็ยังคงคล้ายคลึงกับ Maple Story นะครับที่เราเคยเล่นนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะนี่ฮะการต่อสู้เสร็จแล้วก็กดส่งเควสไปแล้วก็ต่อไปจะให้เราทำอะไรก็ลองกดดูนะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับอันนี้ต้องเข้ามาอีกพื้นที่หนึ่งนะครับไปสำรวจนะผมจะไม่ไปนะเพราะว่ามันสำรวจแบบใช้เวลานานนะครับผมลองกดไปต่อสู้ต่อนะครับนี่ฮะมันก็จะมีเควสแบบนี้เรื่อยๆนะครับให้เราทำแล้วก็กดส่งไปเรื่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทำวันนี้ให้เสร็จแล้วกันนี่ครับจัดไปนี่เนี่ยถ้าไม่ตายถือว่ารวดเร็วครับเคลียร์มอนได้แบบค่อนข้างรวดเร็วนะครับต้องรอให้เกรดตรงนี้มันเต็มก่อนนะถึงจะใช้ได้ โอเคเรียบร้อยจะไปนี่แน่โอเคผมไม่แน่ใจว่ามันจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆในแผนที่เวลาที่เรามาต่อสู้แบบนี้หรือเปล่านะอาจจะแบบว่าเป็นแผนที่ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในตัวเมืองเราก็จะได้เจอกับผู้เล่นคนอื่นๆประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับว้ากลับมาในเมืองหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนของในตัวเมืองเนี่ยนะครับผมก็เนี่ยเราลองกดดูนะเนี่ยมันจะมีปุ่มอย่างนี้ครับให้กดเข้ามาดูเห็นไหมฮะมันจะสามารถแอดเพื่อนได้นะครับแล้วก็พูดคุยได้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการทาสู้หรือเปล่านะครับคิดว่าใช่นะแต่ผมยังไม่สู้นะผมกลัวผมตายนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวเมืองนะครับแล้วก็เมนูด้านล่างเห็นไหมฮะมีเพียบเลยนะครับลองกดดูทีละอันนะนี่ครับอันนี้ก็จะให้เราเข้าไปต่อสู้ในดันเจี้ยนนะครับเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนๆคนอื่นๆเข้ามาร่วมต่อสู้กับเราได้นะครับลองดูแล้วกันนี่ครับผมกดปุ่มนี้ใช่ไหมนี่ครับเป็นการหานะนี่ปุ่มนี้ดินะครับก็รอให้มีผู้คนเข้ามานะครับนี่นะฮะก็จะมีผู้คนเข้ามาด้วยกับเรานะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับผมนี่จัดไปอันนี้มาเป็นตี้นะครับผมนี่โอเคก็จะแบบสู้ค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่จะไปสู้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเรื่อยๆนะครับผ่านไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งถึงบอสนะครับนี่โอเคมารวมกันทุกสายอาชีพเลยอันเนี้ยนะครับผมของเวทก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เวทนี่หว่าไอ้นี่ว่าถือช้อนส้อมเป็นอาวุธเหรอนะครับนี่ครับสู้ไปพอเต็มแล้วก็ไปต่อนะครับเรื่อยๆนี่ครับผมนี่ปีนขึ้นไปข้างบนก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับนี่ครับจะเต็มแล้วจะเจอบอสหรือเปล่าหรือว่าไม่เจอบอสวะด่านนี้นี่ครับสู้แบบนี้ครับไปเรื่อยๆกับเพื่อนที่เข้ามานะครับผมชิวๆไปแล้วมันก็จะมีแบบว่านับเปอร์เซ็นต์ใครที่แบบว่าโจมตีได้เยอะที่สุดประมาณนี้อันนี้บอสป่ะเนี่ยเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับไม่ต้องเจอบอสอะไรเยอะแยะมากมายผ่านด่านแล้วนะครับเลเวลพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีให้เราแอดเพื่อนได้ด้วยนะนะครับพอหลังจากต่อสู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะหายไปเลยครับเพื่อนๆเหล่านั้นนะครับผมอันนี้คือมันจะให้เราเข้าได้แค่2ครั้งนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการอัพในส่วนของพวกอาวุธอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะครับผมเนี่ยกดอัพไปนี่ครับอัพไปเรื่อยครับผมเพิ่มความสามารถเห็นไหมพออัพแล้วมันก็จะมีเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรไปนะครับประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับสกิลก็อัพเหมือนกันครับอัพไปเลยนี่ครับกดอัพไปจนกว่าตรงนี้จะหมดนะครับอัพไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของจะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้มั้งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็มาดูอันนี้ปลดล็อกได้แล้วนี่ว่าจัดไปนี่ครับไม้หนึ่งตัวนะครับมีช่องที่2นะแต่ว่ารอให้มันปลดล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาทำการนี่ครับอัพความสามารถของเขาไปนี่นะโดยการใช้ของตรงนี้นะครับในการอัพประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบมีให้เรากดเข้ามาดูแล้วก็เนี่ยครับเป็นการอัพอะไรเพิ่มเติมนะคิดว่าตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นการแบบทำให้ตัวแบบสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยกลายร่างเป็นแบบอื่นได้นะครับเนี่ยมีบวก1บวก2บวก4บวก6นะครับนะสามารถกลายร่างได้ด้วยก็เจ๋งเลยนะครับผมโอเคต่อมาก็มีอะไรกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมลองขยายเข้ามาดูนะครับมีความสำเร็จพวกนี้นะครับมากดรับของรางวัลได้นะแล้วก็จะได้รับเพชรไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนนี่โอเคเรียบร้อยเนี่ยครับมากดรับประมาณนี้นะฮะเวลาที่เราทำภารกิจอะไรต่างๆสำเร็จนะครับแล้วก็ตรงซองจดหมายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาทำการกดรับของรางวัลนะครับเวลาที่ GM เขาส่งของนู่นนี่นั่นมาให้เรานะครับนะแค่นั้นแหละนะครับสำหรับตัวเกมนะครับผมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มันกำลังทำการดาวน์โหลดอยู่นะครับผมพอโหลดเต็มเมื่อไหร่แล้วก็รับของรางวัลได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับในส่วนของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับว่าเร็วแค่ไหนยังไงนะครับเนี่ยด้านบนก็มีนะลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรโอเคอันนี้รับได้นะครับเป็นระบบแบบเหมือนซีซันพาสนะครับสายฟรีตรงนี้สายเติมอยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคอันนี้รับได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะครับจะต้องให้มันเต็มก่อนเนาะนะครับผมลองเข้ามาดูอันไหนที่มีจุดแดงๆนะครับตามแบบฉบับเกมจีนเนี่ยนะลองเข้ามาสำรวจเข้ามาเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอเคกดเข้ามาดูก่อนเฮ้ยอันนี้น่าจะรับได้มั้งนี่รับได้ด้วยโอเคของฟรีอันนี้ก็รับได้นะครับผมนี่เรียบร้อยโอเคแล้วก็อันนี้ล่ะรับได้เหมือนกันนะครับสะสมไปเลยครับมันจะมีให้เราเข้ามาสำรวจเนาะอันนี้ล่ะของขวัญโอเคสวยงามนี่ครับกดรับให้หมดจะเป็นประมาณนี้เลยครับในส่วนของตัวเกมนะคร่าวๆนะครับผมยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของระบบกาชาด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ากาชาคืออันไหนน่าจะมีมาลองกดเข้ามาดูนะครับนี่ไงใช่ๆนะครับก็จะมีให้เรามาเปิดสุ่มดูนะครับผมสุ่มหาสัตว์เลี้ยงอ่ะนะครับเนี่ยลองกดดูดิซื้อได้นี่ไง300เพชรแต่ผมมีอยู่แค่เนี้ยซื้อไป1อัน2อันใช่ป่าววะเอ้ยมันก็ทำไมเพชรมันลดลงมานิดเดียวเองวะโอเคเต็มแล้วนะครับช่างมันเถอะนะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับลองมาเปิดดูนะครับผมจะเอาไหนดีวะเอาอันด้านล่างแล้วกันนะครับผมนี่รวบรวมทั้งหมดจัดไปเปิดครับผมแล้วก็กดค้างชึบโอเคมาแววผมโอ้ยตัว SSR เพียบเลยอ่ะว้าวแล้วก็มี UR มา1ตัวด้วยนะครับผมโอเคนะเอาไว้ไปแทนนะครับผมเนี่ยไอตัวนี้ SSR อ้าว UR เมื่อกี้เป็นเศษชิ้นส่วนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย UR น่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนแน่เลยนะครับผมมีแต่ SSR นะครับโอ้ซะอย่างนั้นอุตส่าห์ดีใจนะครับก็รอช่อง2เปิดแล้วกันนะครับแล้วค่อยเอาตัวละครมาใส่นะโอเคก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมยังไงก็ใครที่สนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆสบายๆนะครับผมโอเคไปละสวัสดีทุกคนนะครับผม